ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวลอยสนันจ้ามอน้เพ้นกาสีพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะค่ะมาชมนะค่ะอันนี้กัสิเป็นบอลสีค่ะปะเตะนะจ้ะต้นนี้กาสิมีลายจุดออกสีแดงออกอมม่วงนะค่ะแต่กะเพ้นกับบแน่ใจนะค่ะว่าเป็นปะเตะหรือวา่าธิดาแมกองเนะจ้ะถ้าเพื่อนๆทันใดหูจักซื้อค่ะคอมเมนต์บอกเพ้นอีกท้นหนึ่งนี่เลอจ้ะต้นนี้ค่ะเพ้นไดมากกานู้ซึกว่าต้นกาสีส้มยางคักเ้อจ้ะ ค่ะมันนี่เพ่นกาสีมาให้เบิงวิธีการบำรุงเนาะคะ่ะบำรุงปุ๋ยใส่ปุ๋ยแบบใดเนาะคะ่ะเขาสีไใดจะเริ่มเติบโตแล้วก็แต่กอแบบแข็งแรงนะจ้ะค่ะตรงนี้ก็สังเกตเบิงดีๆเนาะคะ่ะใบของเขากําลังมีจุดค่ะอันนี้ก็เป็นจุดแบบว่าเขาสีซ้ำน้ำเนาะคะ่ะก็คือว่าเหี่ยวค่ะขาดการบำรุงเนาะคะ่ะมันนี่เพ่นกะสีมาบอกวิธีการบำรุงค่ะง่ายๆค่ะใส่ปุ๋ยเนาะคะ่ะอันนี้ก็ เพนกัไปได้ปุ๋ยมาเนาะจ้ากัเป็นปุ๋ยค่ะอันนี้ก็เป็นปุ๋ยละลายสาเนาะค่ะกัอยู่ได้สามเดือนเลยได้จ้าโดยที่เฮาบ่าต้องมาใส่ปุ๋ยอีกเนาะค่ะก็คือใส่วิธีนี้กาต้นไหม่ของเฮากาสีงามค่ะแล้วก็ปลอดภัยค่ะแล้วก็ลำต้นกัแข็งแรงนั่นด้อจ้าค่ะอันนี้ทุกนี่เพ่นกัซื้อมาในปริมาณนีสิบบาทเนาะค่ะกับ่แพงจ้ากัไปซื้อในตามร้านที่เขาขายต้นใหม่พันใหม่เนาะจ้าค่ะตรงนี้ค่ะ ค่ะเดี๋ยวเพ้นสีมาบอกวิธีการบำรุงดูแลรักษาจังไรเนาะค่ะว่าการที่เห่าไส้ต้นที่เขาแบบสูดส้มเนาะค่ะให้ลําต้นเขาขึ้นมาแข็งแรงคือเกาห้องใส่ไส้แบบใดเนาะจ้ากาเพื่อนๆหลายคนอาจสีหูแล้วเนาะค่ะว่าการใส่ปุ๋ยใส่แบบใดเนาะจ้าแต่เพนก็อยากมาแช่ให้เบิ้งเนาะจ้าว่าห้าใส่แบบใดเนาะค่ะอันนี้กาสังเกตบ้างเนาะค่ะก็คือต้นนี้ก็ยังบทันท่านแข็งแรงปานไดนจ้าค่ะต้นนี้กัยังได้มัดอ่าเชือกฟางไว้อยู่เนาะค่ะนี่ ค่ะการที่ห้าวส่ไส่ปุ๋ยเนาะคะ่ะอันนี้กะพราะว่าบางคนกะสีบ่มีเวลาดูแลเนาะจ้ะว่าอ่ามีการมีงานเหตดเนาะค่ะก็คืออาจอาจสิลืมดูแลขขะะเขาองซีสิเนาะค่ะเฮากะสิไส่วิธีง่ายๆเนาะคะ่ะอันนี้กะเอามือจิ้มลงไปเลยเด้อค่ะนี่ค่ะวิธีการใส่ปุ๋ยเนาะคะ่ะจิ้มลงไปแบบนี้ค่ะเขาเป็นหูแบบนี้เลยเนาะคะ่ะนี่ค่ะจิ้มลงไปเลยจ่ะ อันนี้เพ้นสีไส่หลบรอบต้นเนาะค่ะหห่หางจากต้นประมาณจากซีหลุมเนาะค่ะจิ้มลงไปค่ะจิ้มลงมาแบบนี้ซีหลุมค่ะแล้วเขากะเอาปุ๋ยไซ่ประมาณนี้เนาะค่ะเอาหยอดลงไปในหลุมแบบนี้เลยค่ะประมาณหกเจ็ดหกเจ็ดเม็ดเนาะค่ะหลุมหนึ่งเนาะค่ะต่อหลุมหนึ่งค่ะและ้วกะเอามือเข้า ไว้แบบนี้เลยค่ะสำหรับท่านใดที่บ่มีเวลาดูแลรักษาเนาะคะ่ะก็คือว่าบ่มีเวลาดูแลมใไ่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยนี่กะิอยูได้ทั้งหมดสามเดือนค่ะเขาก็จะมีสารอาหารอยู่ในอยู่ในดินค่ะทั้งหมดสามเดือนเนาะคะ่ะเข้ากับสิบมใไ่ปุ๋ยดูดูเนาะจา้ะมใไ่ปุ๋ยบ่อยเนาะคะ่ะการเชื้ให้ต้นใหม่ของเขาจะเริ่มเติบโต,ตงอง,งามได้แบบยางงามเลยเลยคะ่ะเดี๋ยวเพิ่งสิพาไปเบิ้งอีก หกหลงเนาะคะ่ะต้นหกหลงทีเพ้นเคยใส่ไว้แล้วนะคะใบเขาก็จะออกมาสีสันสวยงามด้ยจ้าเดี๋ยวเพ้นสภาพไปเบิองเนาะ,ค,ะค่ะค่ะต้นนี้ก็คือเป็นหกหลงเนาะคะ่ะเพ้นกะใส่ปุ๋ยเนาะคะ่ะบำรุงตอนตะกี้ใบเขากะสีออกเป็นแบบสีเขียวเยวนาะคะ่ะเขียวแบบเขียวเขียวเลยละค่ะบ่มีลายหลวดลายเนาะจ้าค่ะพอดีเพ้นกะมาได้สูตรนี้เนาะ,ค,ะค่ะกะเอามาลองเห็ดเบิองค่ะกะหูซึกว่าได้ผลเนาะจ้ากะเลยเอามาแช่แบ่งปันให้ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะคะ่ะได้เบิงะะ่เงเนาะจ้านี่ค่ะที่เพ้นใส่ลงไปเนาะค่ะจ้านี่ค่ะอันนี้ก็เพิ่นกะห้อยอยููนําบนกระถางเลยเนาะคะ่ะอันที่เ้าฝังดินอยู่ก็มี่เนาะจ้าเดวเพ้นสิขวดให้เบิงะะ่งเนาะค่ะค่ะนี่ค่ะค่ะที่เพ้นฝังดินใบเนาะจ้าค่ะเขาก็สิดรับสารอาหารแบบเต็มที่เนาะคะ่ะก่คือง่ายๆเนาะจ้าสำหรับที่ผู้ใดบ่มีเวลาดูแลรักษาต้นบอลสีของเฮานะคะ่ะก็ลองเอา สูตรนี่ไปใส่เบงเดจ้าบอนของเฮ้ากะสีมีความสวยความงามค่ะค่ะตัวน,นี้เพ่นกาที่แหลมมันกาใบบ่มีเนาะคะ่กะก็คือเป็นใบใบยักษ์ใบกูดแบบนี้เนาะจ้าเพ่นก็เลยเอามาใส่นะะเนาะค่ะพอเฮาเอามาส่แล้วค่ะก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเนาะจ้าค่ะตรงน,นี้เขาก็เริ่มกัดสีเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นอีกกระถางหนึ่งที่เพ่นใ,ใส่ลงไปแล้วจ้านี่จ้าค่ะตัวน,นี้ก็เห็นบ่ค่ะ ใบเขาก็บสิเป็นเชื้อราเนาะค่ะเนาะตอนนั้นที่เหาบ่าได้บำรุงรักษาค่ะมันกะสิเป็นลักษณะแบบนี้เนาะจ้าพอเหาได้มาใส่ปุ๋ยเนาะคะ่ะกะอันไดมันก็เริ่มดีขึ้นเนาะจ้านี่ค่ะค่ะพอเหาใส่ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าก็เอาน้ำม,มาฉีดเลยเนาะคะ่ะ ค่ะแค่นี้ห้องกัสได้วิธีการใส่ปุ๋ยวิธีการบำรุงรักษาต้นบอนสีของเ้าแล้วจา้าอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆเนาะคะ่ะค่ะแค่นี้เขากะตอนเฮ้าช่วงการบำรุงรักษาเนาะ,ค,ะค่ะก็เก็บใบเก็บใบยอยู่ในห่มก่อนเนื้อจา้าพราะว่าถ้าเฮ้าออกมาแดดเลยค่ะใบของเขากะ สีเหี่ยวแล้วก็ะมีความซ้ำใด,ด้เจ้าค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเพ่นกะหายมาบ่งวิธีการดูแรลรักษาหรือว่าการใส่ปุ๋ยเนาะจ้าค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบุูในหลายจ้าสวัสดีค่ะ